สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีพร้อมอัปเดตให้เพื่อนได้ชมกันครับวันนี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรุ่นนพเก้าหรือเสือคู่นะครับเป็นเนื้อทองแดงกะไหร่เงินครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนวะเรียกว่าบล็อกคังเขาครับเลี่ยมทองอย่างดีพร้อมใช้ครับสภาพสวยอันนี้เป็นโค้ดอุนะครับโค้ดอุอยู่ตรงหน้าอกนะครับเสือคู่ก็คือมีเสือสองตัวด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วข้างล่างเขียนคำว่านพเก้าครับสมัยก่อนก็จะเรียกว่ารุ่นนพเก้าครับหลังก็เปลี่ยนเป็นเรียกกันว่าเสือคู่หรือเสือคู่นพเก้าก็ได้ครับด้านบนจะเขียนว่าลาภผลภูณทวีเนี่ยครับจัดสร้างปี2520นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูครับดูพื้นเหรียญการปั๊มนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับรับผลพูนทวีนะครับโคดอูตรงนี้ครับคางเขานะครับผมจะให้ดูครับนี่ครับบริเวณใต้หูขวานี่ครับจะมีเส้นนะครับคล้ายๆเขาหลวงพ่อนี่ครับเห็นไหมครับเส้นยืดๆมาตรงนี้ครับจะมาถึงบริเวณตรงแขนนี่ครับตรงแขนนี่ก็มีเห็นไหมครับริ้วๆตรงข้อศอกนี่ครับนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับใต้หูขวานของพ่อไหมครับจะมีเส้นนะครับเป็นเหมือนเข่าใต้คางเห็นไหมครับยาวๆเหมือนเข่าอะครับเหมือนหนวดเหมือนเข่าอะครับอันนี้เป็นบล็อกเนื้อนะว่าก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นบล็อกนิยมนะครับของรุ่นนี้เสือคู่นะครับต้องตะแคงดูอย่างนี้ด้านข้างนี่ครับสภาพสวยกะไรเงินพิเศษนะครับนพเก้าพระครูสุนทรพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนะครับครับสวยครับซูมให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับกระไรเต็มเต็มนะครับสภาพสวยมากด้านหลังเป็นยันตะกร้อครับตรงกลางนะครับยันประจำตัวของหลวงพ่อสุดครับสวยมากครับเสือคู่นะครับเป็นรุ่นเสือคู่บล็อกนวะครับนี่ครับบล็อกคางเขานี่ครับใต้หูขวางพ่อนี่ครับจะมีเส้นนะครับแล้วก็ใต้คางครับมีริ้วๆนี่ครับเหมือนหนวดเหมือนเขาครับปกติถ้าบล็อกธรรมดามันจะไม่มีครับนี่ครับผมจะให้ดูอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับข้างนี้เรียบๆจะเป็นหูซ้ายของหลวงพ่อนี่ครับจะไม่มีอะไรครับใต้หูนะครับพอมาใต้หูขวานี่ครับดูกันดูตรงนี้ครับเขาเรียกว่าบล็อกคางเขาครับนะครับสภาพสวยมากสนใจติดต่อได้นะครับโทร0996328915นะครับติดต่อทางไลน์ไอดีครับนคร RC ครับ NAKORNRC ถ้าท่านใดถ้าต้องการขายเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับทักทางไลน์ได้เลยนะครับไลน์ไอดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟซทาง YouTube นะครับนครราชบุรีนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอพักเครื่องอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันได้เรื่อยๆนะครับและฝากติดตามเพจนครราชบุรีพักเครื่องนะครับผมจะมีภาพสตูดิโอครับภาพนิ่งครับสวยๆครับมาอัปเดตให้เพื่อนชมกันเป็นประจำครับฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ